มาร์โกแชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสกับมาร์โกแชร์ริงพอดแคสต์พอดแคสต์ที่รวมเทรนด์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการตลาดจากทั่วทุกมุมโลกมาสรุปให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับบทความในวันนี้นะคะมาในเรื่องของสื่อโฆษณานอกบ้านช่วยแบรนด์ด้วยข้อมูลเชิงลึกของผู้ริโภคกับสภาพตลาดปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรซึ่งบทความนี้นะคะเรานํามาจากเว็บไซต e x c h a n g e f o r m e d i a c o m เว็บไซต์จากประเทศอินเดียที่รวบรวมข่าวสารทางการตลาดและเทรนโฆษณาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะในวันนี้นะคะเราเลือกบทความที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นท็อป,ปิกของเทรนดสื่อโฆษณานอกบ้านค่ะโดยในบทความนี้เนี่ยได้รวบรวมความคิดเห็นของเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านเอาไว้มากมายเลยนะคะ เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆของอั t สปอม m เดียนะคะไม่ว่าจะเป็น l Location Based Data หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการใช้ข้อมูลตามสถานที่ตั้งรวมไปถึงการเลือกใช้สื่อนอกบ้านแบบดิจิทัลอีกทั้งกลยุทธ์ geo fencing ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อโฆษณานอกบ้านกับสื่อออนไลน์เข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้นะคะคือเส้นทางที่จะนาผู้บริโภคเนี่ยไปสู่การซื้อในที่สุดค่ะ ปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าการตลาดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสูญเสียที่ได้รับจากปีที่แล้วค่ะรวมถึงยังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเลยค่ะว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบทุกธุรกิจเลยที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นการที่ธุรกิจหันมาให้ความสําคัญกับนวัตกรรมที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่ทําให้ธุรกิจเนี่ย จะอยู่รอดไปได้ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นเลยนะคะผู้บริโภคเนี่ยยังมีการพัฒนารูปแบบของการซื้อของพวกเขาอีกเช่นกันนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยต้องหันมาปรับตัวให้เข้ากับความต้องการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรว,รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิด call to action หรือว่ากระตุ้นการตัดสินใจในกระบวนการสั่งซื้ออีกด้วยค่ะเพื่อให้แบรนด์นะคะยังคงสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบันนี้ต่อไปได้ค่ะ ซึ่งสื่ออุตส่าห์โฮมเมเดียหรือที่เรียกว่าสื่อโฆษณานอกบ้านเนี่ยเป็นสื่อที่เราจะเห็นได้ว่าตั้งแสดงหรือว่าโชว์อยู่ในทุกคัสตัมเมอร์เจนี่หรือว่าจุดซื้อหลักๆของผู้บริโภคเลยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ออกจากบ้านระหว่างทางก่อนเข้าร้านหรือแม้กระทั่งจุดชำระเงินเนี่ยก็สามารถใช้สื่อนอกบ้านในการน้ำเตือนการขายได้ด้วยนะคะและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสื่อนอกบ้านนะคะทำให้สื่อนอกบ้านแบบดั้งเดิมเนี่ย เริ่มพัฒนาเปลี่ยนไปเป็นสื่อนอกบ้านแบบดิจิทัลค่ะซึ่งข้อดีคือทําให้สามารถติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคได้นะคะดังนั้นป้ายโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อสําคัญที่ช่วยให้นักการตลาดมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในลักษณะที่เรียกว่าเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะและเป็นสื่อที่ดีที่สุดนะคะในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคอีกด้วยค่ะโดยเหล่าผู้นําในอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านนะคะต่างทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก เพื่อเป็นการพัฒนาแคมเปญสื่อโฆษณานอกบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถแบ่งแนวทางออกมาได้ดังนี้ค่ะซึ่งแนวะคิดแรกนะคะเป็นเรื่องที่เราเคยเกริ่นไปแล้วนะคะก็คือ location based data หรือข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณแย็คนิกนะคะ CEO บริษัท MOMS Outdoor Media Solutions กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีการใช้ข้อมูลตามสถานที่ตั้งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคนี่ เรียกได้ว่ามีความไม่แน่นอนนะคะเมื่อเราดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายและทำการเลือกใช้สื่อแล้วเนี่ยเราควรพิจารณาถึงจุดติดต่อที่สำคัญซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการจำแนกประเภทของผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อนอกบ้านมีวนวัตรกรรมนะคะที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสถานที่ตั้งนั้นๆได้ในระดับที่เรียกว่าชานฉลาดพร้อมกับความถี่ในการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้สื่อนอกบ้านสามารถวัดผลได้ด้วยนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นเลยสื่อนอกบ้านในปัจจุบันยังเป็นมากกว่าสื่อคงที่แบบเดิมๆอย่างที่หลายคนเข้าใจซึ่งข้อมูลสถานที่ตั้งเนี่ยจงมีความสําคัญอย่างมากในการที่เราจะใช้ในการวางแผนแคมเปญแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากจะเป็นกลยุทธ์เนี่ยที่ช่วยให้นักการตลาดเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมชมและผู้บริโภคจะมีการส่วนร่วมที่สูงขึ้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเลมยมา่าผู้ให้บริการสื่อนอกบ้านแบบดิจิทัลในอเมริกายุโรปตะวันออกกลางรวมทั้งเอเชียแปซิฟิกนะคะยังได้กล่าวว่าสถานที่ตั้งและข้อมูลตามบริบทนั้นเนี่ยทำให้โฆษณาสื่อนอกบ้านสามารถเข้าถึงผู้รับชมได้ด้วยการผรสมผสานสภาพแวดล้อมของผู้ชมกับการโฆษณาแบบดินามิกที่สอดคล้องตามบริบทซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางให้กับผู้บริโภคคะ่ะ และจากการศึกษานะคะพบว่าเมื่อสื่อโฆษณาทำงานร่วมกับเนื้อหาและบริบทที่มีความสอดคล้องกันอย่างมีกลยุทธ์จะช่วยส่งผลต่อก,การตอบสนองของการรับรู้ทางสมองที่สูงขึ้นถึง32%เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของ localization หรือบริบทที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะคะสำหรับสื่อโฆษณานอกบ้านจะเห็นได้ว่าแบรนด์ต่างเนี่ยใช้บริบทสถานการณ์และเนื้อหาที่สอดคล้องกับสื่อนอกบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน Creative ครีเอทีฟโฆษณาเนี่ยมานานแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยนักการตลาดเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลายเพื่อสร้างบริบทให้กับสื่อโฆษณานอกบ้านได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการใช้ข้อมูลสถานที่ตั้งและข้อมูลอื่น นำมาอัดแบใช้กับงานครีเอทีฟเนี่ยก็เริ่มมีให้เห็นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศบริบททางสังคมต่างๆการเดินทางหรือว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงข้อมูลของแบรนด์เลยนะคะที่อาจจะเป็นในเรื่องของอาราคาโปรโมชั่นหรือว่าสต็อกสินค้าคงเหลือด้วยนะคะโดยระดับของข้อมูลเหล่านี้เนี่ย จะทำให้แบรนด์เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากบริบทต,ต,ต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนความครีเอทีฟ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณสิง์ผู้อำนวยการโครงการ H 1 One Out of Home Software นะคะได้กล่าวว่าจากผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมสามารถสร้างการจดจำโฆษณาได้ดีขึ้นถึง19.2%และสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นถึง10.5%และสร้างความเข้าใจในแบรนด์สูงขึ้นถึง9 7เลยจะเห็นได้ว่า อัลสอฟมีเดียเนี่ยมีข้อดีหลากหลายประการซึ่งรวมถึงการเข้าถึงในวงกว้างการสร้างอิมแพ t และความสามารถในการรวมความสร้างสารรค์กับบริบทที่เป็นท้องถิ่นเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีและมีศักยภาพค่ะซึ่งทำให้สื่อน,นอกบ้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสื่อที่แข่งแกร่งสำหรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งต่อมานะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของหัวข้อการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะคะของความนิยมในสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลหรือที่เรียกอย่างย่อๆว่า DOOH ค่ะซึ่งย่อมาจาก Digital Out-of-Home Media คุณแยกนิกนะคะยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าการเร่งกระบวนการสู่ดิจิตัลของสื่อนอกบา้านนั้นมาจากการที่ดิจิตัลเนี่ยถือกลายเป็นความต้องการของธุรกิจในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสื่อโฆษณาแบบดิจิตัลหรือ DOH ในปัจจุบันเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกจุดหมายปลายทาง แล้วก็ทำให้สื่อนอกบ้านเนี่ยมีเครือข่ายของสื่อที่กว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าทุกถนนหนแห่งหนทางเนี่ยเราจะเห็นสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลกันมากขึ้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นด้วยคุณสมบัติของ DOOH แล้วที่สามารถตั้งเวลาโฆษณาโดยอัตโนมัติและนี่นะคะถือเป็นข้อได้เปรียบอันดับต,ต้นๆหรือว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของสื่อโฆษณานอกบ้านเลยแล้วก็อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับสื่อโฆษณานอกบ้าน,นก็คือเป็นเรื่องของ Data หรือว่าข้อมูลซึ่งเนี่ยค่ะคือสิ่งสำคัญที่ช่วยยกระดับความ Impact ให้กับสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัลให้แสดงผลแบบ Real-time แล้วก็มีความ d y n a มิกแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นก็คือการอาศัยข้อมูลในการขับเคลื่อนความเคียถทีให้กับสื่อโฆษณานอกบ้านซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยให้แบรนด์เนี่ยสามารถ สร้างสารรค์แล้วก็กำหนดเป้าหมายในการทำแคมเปญเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้แบรนด์เนี่ยแสดงผลในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของผู้บริโภคได้อย่างมีศักยภาพค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะการวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าครีเอทีฟโฆษณาตามบริบทที่เกี่ยวข้องนั้นได้สร้างความอิมแพกให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากซึ่ง DOH เนี่ยช่วยให้เรามีโอกาสที่ดีในการส่งข้อความตามบริบทถึงบ้านผู้บริโภคเลยและยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่าการออกอากาศแบบกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่เฉพาะกลุ่มโดยใช้ความสามารถแบบไดนามิกของสื่อในการปรับเปลี่ยนข้อความและการโฆษณา บบค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของนวัตกรรม geo fencing ค่ะที่ทางคุณแยกนิกได้แบ่งปันมุมมองของเขาให้กับเราได้ฟังว่าเทคโนโลยีต่างๆของสื่อโฆษณานอกบ้านเช่นการกำหนดเป้าหมายหลากหลายมุมมองและ g e o f e n c y เนี่ยสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างมีศักยภาพโดยเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังสามารถทำกลยุทธ์ที่เรียกว่า retargeting ผ่าน customer journey ของผู้บริโภคได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการมอบประสบการณ์การสื่อสารที่สอดคล้องไปกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ โดย geofencing เนี่ยเป็นแนวคิดในการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เราเนี่ยกำหนดเป้าหมายว่าผู้ใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ณจุดจุดนั้นเนี่ยมีใครบ้างนะคะซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกันกบ digital out of home media เลยที่ทำให้แบรนด์เนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะเป็นผู้ใช้ที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อพวกเขาในการดำเนินการบางรูปแบบเช่นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าหรือร้านอาหารหรือรวมไปถึง กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินคา้าการเซิร์ชเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกด้วยค่ะซึ่งความโดดเด่นของ geofencing นะคะคือการใช้ข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะช่วยขยายแคมเปญสื่อนอกบ้านเนี่ยไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงแคมเปญโฆษณาได้ในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นค่ะทําให้แบรนด์สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์แคมเปญ ต่อไปได้โดยส่งข้อความโฆษณาผ่านอุปกรณ์มือถือไปยังกลุ่มเป้าหมายเมื่อพวกเขาอยู่ในภายในขอบเขตพื้นที่ที่เรากำหนดไว้หรือว่าใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งของสื่อโฆษณานอกบ้านโดยโฆษณาเนี่ยจะแสดงบนมือถือในขณะที่พวกเขากำลังใช้แอปพลิเคชันที่รองรับการโฆษณาหรือการท่องเว็บไซต์อยู่ในขณะนั้นนะคะซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเมื่อใช้สื่อนอกบ้านควบคู่กับแคมเปญออนไลน์ผ่านมือถือแล้วนั้นเนี่ย จะยิ่งทำให้แคมเปญทางการตลาดหรือการโฆษณาเนี่ยสามารถสร้าง ROI ที่มีประสิทธิภ,ภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทิกเล็กๆที่วันนี้เราได้มาไขาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่า สื่อโฆษณานอกบ้านเนี่ยช่วยแบนด์ด้วยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในสภาพตลาดปัจจุบันได้อย่างไรกันซึ่งสิ่งสําคัญก็คือข้อมูลเทคโนโลยีความคิดสร้างและสื่อที่มีประสิทธิภาพค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อปัจจัยเหล่านี้นะคะทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณานที่ส่งพลังได้ในวงกว้างเลยล่ะค่ะ และนักการตลาดท่านไหนนะคะที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมนำไปทดลองปรับใช้กับแคมเปญของท่านดูนะคะว่าผลลัพธ์จะออกมาสุดปังขนาดไหนได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาแชร์ให้เราฟังกันได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะแล้วก็ครั้งหน้าม a r ก o s h ช r i n g p o d แ a ส t จะกลับมาหัวข้อเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งติดตามกันไว้เลยนะคะแจ้งเตือนเอาไว้กันได้เลยแล้วจะกลับมาพบกันอีกแน่นอนทุกวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ